IT for English Module 5การเรียนรู้ภาษาผ่านระบบเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายทางสังคมและชุมชนนักปฏิบัติในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้นปัญหาต่างๆจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและแน่นอนว่าเราจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นและด้วยการเชื่อมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเราสามารถสอดแสวงหาความรู้ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือการเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมของผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันหรือเราสามารถเรียกในอีกชื่อหนึ่งได้ว่าชุมชนนักปฏิบัติหรือ community of practice ชุมชนนักปฏิบัติ community of practice หรือ COPคือกลุ่มคนซึ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้ปัญหาหรือความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งแล้วเรียนรู้วิธีการเพื่อให้สามารถปฏิบัติหรือทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในกลุ่มจุดประสงค์หลักของชุมชนนักปฏิบัติคือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้รวมทั้งประสบการณ์และบ่อยครั้งจะเน้นที่การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือBest practices ของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันมีวัตถุประสงค์หรืออุดมการณ์ร่วมกันการพบปะกันของสมาชิกในชุมชนอาจจะเป็นการพบปะกันจริงๆแบบพบหน้ากันเช่นการประชุมสัมมนาหรือแม้กระทั่งสภากาแฟเล็กๆนอกจากนี้ยังมีการพบปะกันแบบเสมือนผ่านทางเครื่องมือหรือเทคโนโลยีซึ่งได้แก่การพบกันแบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตตัวอย่างของชุมชนนักปฏิบัติตัวอย่างที่1ชุมชนนักปฏิบัติที่ก่อตั้งได้ง่ายที่สุดก็คือสภากาแฟเป็นการพบปะกันของบุคคลซึ่งมีความสนใจในเรื่องเดียวกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยอาจจะเป็นตอนเช้าก่อนทำงานหรือเวลาช่วงบ่ายๆก่อนเลิกงานตัวอย่างที่2การประชุมซึ่งจัดอย่างเป็นประจำเช่นทุกสัปดาห์หรือทุก2สัปดาห์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้รับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชนหรือเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาตัวอย่างที่3ชุมชนนักปฏิบัติจากการเล่าเรื่องโดยอาจจัดเป็นการนัดประชุมเพื่อพบปะกันโดยเริ่มประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการที่มีคนมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวหรือความรู้ของตนเองที่มีให้กับสมาชิกคนอื่นๆและร่วมกันอภิปรายซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆตัวอย่างที่4ชุมชนนักปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีเว็บบอร์ดบนอินเทอร์เน็ตตั้งขึ้นมาเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องราวที่มีคนให้ความสนใจเหมือนๆกันซึ่งเว็บบอร์ดอาจมีผู้เชี่ยวชาญเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเช่นการตั้งกระทู้หรือการตอบคำถามแต่ข้อจำกัดคือไม่ได้เป็นการพูดคุยโต้ตอบกันแบบฉับพลันสมาชิกต้องรอคำตอบจากผู้รู้ที่จะมาตอบในภายหลังตัวอย่างที่5ชุมชนนักปฏิบัติทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สนทนาแบบฉับพลันผ่านระบบแชทซึ่งเป็นการสนทนาในหัวข้อที่มีสมาชิกสนใจร่วมกันมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันรวมทั้งสามารถอภิปรายซักถามและตอบคำถามกันได้ทันทีในขณะที่กำลังสนทนากันเสมือนได้มาพบปะและประชุมแต่ไม่ได้เห็นหน้ากันทุกชุมชนนักปฏิบัติจะมีองค์ประกอบ3ประการคือ 1. หัวข้อความรู้หรือโดเมน 2. ชุมชนหรือคอมมูนิตี้และ 3.แนวปฏิบัติหรือ practice หัวข้อความรู้หรือ domain เป็นหัวข้อที่ชุมชนจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหัวข้อที่ดีจะต้องมาจากความต้องการหรือความสนใจของสมาชิกในชุมชนเพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขอยกตัวอย่างห้องต่างๆในเว็บไซต์พันทิปเช่นโต๊ะเครื่องแป้งคือชุมชนของผู้ที่สนใจเรื่องความสวยความงามห้องก้นครัวเป็นชุมชนของผู้ที่ชื่นชอบการกินหรือหากจะสนใจเรื่องรถหรือเครื่องเสียงก็ต้องไปที่ห้องรัชดาค่ะองค์ประกอบที่2คือชุมชนหรือ community
ในการรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นชุมชนแนวปฏิบัติไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะว่าสมาชิกในชุมชนต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือว่าต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างแต่เพื่อความสะดวกในการก่อตั้งชุมชนแนวปฏิบัติสมาชิกควรประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยความสะดวกหรือ facilitator ทำหน้าที่จัดระบบของชุมชนเป็นผู้นำการสนทนาและกระตุ้นให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งทำหน้าที่เสริมแรงให้กับชุมชนในโอกาสต่างๆ 2. ผู้บันทึกหรือ community historian ทำหน้าที่บันทึกสิ่งที่สำคัญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนและสรุปประเด็นต่างๆเพื่อรวบรวมไว้เป็นคลังความรู้ 3. สมาชิกของชุมชนหรือเมมเบอร์ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตามหัวข้อที่มีผู้ไต่ถามองค์ประกอบที่3คือแนวปฏิบัติหรือ practice ซึ่งหมายถึงผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่สมาชิกสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะชุมชนแนวปฏิบัติจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้ครบถ้วนและสมดุลจึงจะสามารถคงอยู่และขับเคลื่อนไปได้การขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะไม่สามารถทำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนได้โดยสรุปแล้วคุณลักษณะของชุมชนนักปฏิบัติก็คือมีความสนใจในเรื่องเดียวกันและต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกันมีวิธีปฏิบัติที่คล้ายกันใช้เครื่องมือและภาษาเดียวกันและประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันค่ะนอกจากนี้สมาชิกในชุมชนต้องมีบทบาทในการสร้างและใช้ความรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันทั้งจากการพบปะหรือผ่านเทคโนโลยีและสุดท้ายต้องมีความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเองค่ะทุกวันนี้เราทุกคนอาจเป็นสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติกันอยู่แล้วเรามีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้กับสมาชิกในชุมชนกลุ่มต่างๆที่ตั้งขึ้นในเครือข่ายสังคมก็นับว่าเป็นชุมชนนักปฏิบัติได้หากมีองค์ประกอบตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในครั้งต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างชุมชนออนไลน์เพื่อการเรียนภาษากันค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ